สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับข้าพเจ้าน้องส้มวไทซี่สวัสดิ์พร้อมด้วยเพชรสมอนอิดาพรหรือว่า VJ เพิ่งนั่นเองนั่นแหละเนาะกับรายการทีวีจีเซนนะมาพบกับพวกเราเป็นแบบนี้เนาะเวลาดีๆเส้นดีเวลา 4:30 น 5:30 นเมื่อทานได้ที่ว่านึ่งข้าวปอไฟไว้แล้วแล้วก็ค้างไว้ข้าวปอไว้แล้วก็มาเบิ่งรายการของพวกเราเนาะในตอนแรกเนาะแม่นแล้วค่ะลาว PS TV ที่มาทางซองตำรวจของลาวเฮานั่นเองเนาะแม่นแล้วซึ่งว่าทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ซึ่งว่าแต่ละเสาร์แต่ละอาทิตย์เฮาก็จะนําเอาสาระดีๆมีละครมีความเมฮามีความม่วนซึ้งบ่ว่าทานได้ที่มีความเกลียดความโศกเศร้าหรือว่าขมมวนแล้วก็สามารถเบิ่งรายการของพวกเฮาได้เนาะว่ารายการของเฮาเป็นรายการที่สร้างสรรค์ความบันเทิงพอยิ้มมาฟ้ากับท่านผู้ชมแต่มาไปแล้วก็แต่ตลอดก็เลยท่านผู้ชมเนาะจ้าส่วนรายการพวกเฮาก็เป็นรายการอีวง่ายๆก็คือรายการตลกเนาะตลกซ่าต่างๆเนาะสามารถเบิ่งคืนย้อนหลังได้ที่ YouTube นั่นก็คือ TVG Zen หรือว่าสามารถไปติดตามพวกเฮาย้อนหลังได้เนาะอยู่ที่ YouTube เนาะ TVG Zen หรือว่าอีไปเข้าแฟนเพจของเฮาอยู่ที่ Facebook ก็ได้เนาะที่มีจีเซ่นเดียวกันสามารถเบิ่งคืนย้อนหลังได้บ่ว่าจะเป็นละครที่พวกเฮาเคยแสดงผ่านๆมาเนาะโดยเฉพาะละครที่แบบว่าเป็นคดีบ่หรือว่าเป็นละครเฮฮา5นาทีบ่สิเนาะมีต่างๆเนาะเพิ่นก็จะฟ้อนไปนํานี่แหละแม่ลําหลังถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปแล้วเนาะมื้อนี้เนาะสวัสดีละอาทิตย์ตลาดที่เฮาก็จะมีทั้งศาลาแม่นบ่เพิ่นศาลามีคุณประโยชน์คุณประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณต่างๆของแต่ละอันที่เฮานํามาฝากบ่ว่าจะเป็นรักษาสุขภาพผิวหน้าผิวกายหักษาโรคต่างๆและในมื้อนี้ก็จะมีเส้นเดียวกันมื้อนี้เศร้าเพิ่งเป็นเหตุการณ์บ้านมาเพิ่นจะเอามาฟังแม่นแล้วตลาดที่นี่ก็เมื่อยแล้วมื้อนี้ก็เลยหย่นแล้วเศร้าเพิ่งไปซะเพิ่นเอามาซะมื้อนี้เนาะจ้าแต่ว่ามื้อนี้เนาะวิธีป้องกันคือตัวเองนี่แหละเนาะเวลาที่เฮาไปใส่มาใส่ทีเวลาเฮามีกินโตฮู้สึกเนาะได้มักเนาะท่านผู้ชมมันบ่แม่นเนาะก็คือรู้สึกบ่มั่นใจเนาะเลยว่าเพิ่งมื้อนี้เพิ่งเลยว่าเอาวิธีรักษากินโตเนาะบ่ให้มันก็กินโตในคนรอบข้างให้เป็นแบบแม่นแล้วเนาะไปตาแบบหนังเกียนแม่นสิเนาะแต่ว่าเพิ่งมีออกมามื้อนี้8ข้อด้วยกันเนาะถ้าว่ายังฮู้แล้วเอาเป็นว่าเฮามาฟังกันเลยว่าข้อทําอิฐมันมีหยังแดเจ้าสําหรับข้อทําอิฐเนาะมื้อนี้เนาะวิธีรักษากินโตนั่นก็คืออาบน้ำทำความสะอาดทุกเช้าแรงอู้อันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วแม่นแล้วเนาะสําหรับผู้ใดที่อยากเรียนได้กินตัวหอมสดซื่นอย่าลืมเนาะอาบน้ำมือลาบ่จะขาดเนาะตอนแรงตอนสวยสิบ่กันเลือกกันไปเนาะแล้วก็ส้มมาเราก็เลือกใส่สบู่หยุดยั้งแบคทีเรียนั่นเองสบู่นี้ครับผู้ใดที่ว่ามักซื้อเนาะที่ว่าคือเจ้าโฆษณาต่างๆครั้งซื้อออนไลน์โทรทัศน์พัดลมยังก็ว่ากันแต่นี่ที่ว่าสามารถมาใส่ได้ถ้าว่าใส่บ่เห็นผลก็สามารถใส่สบู่หลายบ้านเฮาก็ได้เนาะเจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็สามารถได้ผลเจ้าแม่นแล้วแล้วก็สามารถถ้าฮู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ว่าโอ้เพื่อง่ายเนาะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆที่กันที่แบบออกกลางแจ้งที่เฮ็ดให้เหงื่อเฮาออกได้ง่ายนะเจ้าเจ้าเส้นว่าการที่ว่าเนาะได้ออกตากแดดสิบ่เพิ่งแม่นแหละเรื่องไปเตะบ้านบ่แล้วก็เข้ามาเฮ็ดเมียคือเก่าสินะอันนี้ก็บ่ได้แม่นแล้วถ้าว่าเลี่ยงเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นกีฬาไปน้ําเนาะแต่ว่าเลี่ยงเลี่ยงบ่ได้ก็เมื่อเฮ็ดกีฬาจําพวกนั้นมาแล้วก็อาบน้ําควรจะไปอาบน้ําใส่สบู่แม่นแล้วเฮาก็เกี่ยวไว้นั้นเจ้าเจ้าแล้วก็4มาเนาะควรเลือกไซส์เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีบ่เจ้าแล้วก็บ่หัดเกินไปอ๋อสินว่าเสื้อที่ข้าพเจ้าใส่อยู่นี้เนาะสามารถสบายแม่นแล้วแบบเสื้อที่ว่าใส่เดี๋ยวนี้บ่ได้ได้บ่ได้วะเข้าสื่อแบบอนาจารท่านผู้ชมเนาะบ่ได้เนาะเมื่อกี้ตัดทิ้มเนาะเจ้าแล้วก็5มาเนาะควรเฮ็ดความสะอาดเสื้อผ้าเป็นประจําเนาะและบ่ควรใส่เสื้อผ้าที่แบบซ้ําๆที่มีกลิ่นอับเนาะเส้นว่าเสื้อเฮาบ่แห้งบ่สิเนาะไปตากมาบ่แห้งลองดมเบิ่งเนาะแล้วก็แบบจะสดชื่นขนาดสินะแม่นบ่แม่นเนาะนี่สิว่าเสื้อที่ว่าซักไว้ตอนค่ําสิมันอาจจะเกิดกลิ่นอับได้อันนี้ก็ฝากไว้ว่าผู้ที่ว่ามีกลิ่นตัวอยู่แล้วพวกที่ว่าแพ้งาอยู่แล้วนี่ก็ควรที่ว่าบ่ใส่เสื้อผ้าจําพวกเหล่านั้นก็ต้องให้ตากให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยนํามาใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าได้6มาเนาะควรเลี่ยงเลี่ยงประเภทอาหารที่มีกลิ่นแห้งเฉพาะมันเพราะว่ามันจะส่งผลให้เฮาเกิดกลิ่นโตโดยเฉพาะจะแม่นหัวผักเทียมหรือว่ามากทุเรียนนั่นเองเนาะเป็นต้นว่าจําพวกนี้นี่มันก็มีกลิ่นที่ผู้ที่ว่าบ่มักอยู่แล้วนี่ก็ว่ารู้สึกว่ามันหั่นจะเป็นเหมือนบ่เพิ่งแต่นี่ก็แต่บางคนมันนี่ก็หอมเนาะแม่นแล้วเนาะเจ้าจ้าไปแล้วแล้วก็ข้อที่7เนาะควรใส่เครื่องสําอางดับกลิ่นจําพวกแป้ง
แป้งดับกลิ่นตัวบ่สินะโลออนหรือว่าน้ําหอมสินะหรือว่าประเภทดับกลิ่นต่างๆเนาะเป็นต้นเพิ่นว่าน่ะเพราะว่ามันสามารถดับกลิ่นตัวได้อย่างดีถ้าว่าเฮาแก้ปัญหาต้นเหตุบ่ได้ก็ควรจะไปแก้ปัญหาปลายเหตุก็คือว่าซื้อน้ําหอมมาใส่เลยอ๋อโดยแม่นแล้วเนาะแม่นๆข้าพเจ้าก็คือกันเนาะมีกลิ่นตัวที่ว่าแห้งอยู่แล้วอันนี้ก็บ่สามารถที่จะตัดคาดมาได้ก็ซื้อจําพวกโลออนนี่มาซื้อเลยเนาะเจ้าบ่ท่าแบบเว้าออกอากาศก็ได้เพิ่นก็กันใจมาดุ่นแล้วบ่เป็นหยังเนาะอันนี้ก็เว้าไปเลยเผื่อเฮาเซาเพิ่นตัดใจเนาะแบบเทื่อไปต่อไปตัดจากแบบออกจากสุดยอดเจ้าดานผู้สมบ่แม่แล้วบ่แม่แล้วบ่ยอมออกหมดแล้วเออบ่แม่นหมดแล้วยังครบแป้นเนาะยังครบแป้นข้อสุดท้ายในร้านในครบแป้นนี้ฝากไว้เลยท่านผู้สมบผู้ที่มีกินตัวแห้งๆอันนี้หาวันสามารถดับไรนั้นก็คือบ่ต้องออกจากบ้านนะท่านผู้ชมเนาะอยู่แต่ในเฮือนในบ้านนั่นแหละอันนี้ก็สําคัญเลยบ่ถ้าไปพบปะผู้ใดดอกแม่นกับตัวเองแม่นแล้วมันสําคัญกันนะเด้อแล้วบ่ต้องออกไปซะเลยท่านผู้ชมง่ายดีคนเดียวเนาะอยู่ในห้องนั่นแม่นแล้วเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆ8ข้อที่นํามาฝากมาตอนในมื้อนี้โอ้สวัสดีข้อได้ที่ว่าทานที่วันแลเฮือนความสําคัญมันก็เก็บไปซะได้อันได้บ่สําคัญกับเทมมันไปแล้วผู้ชมเนาะถ้าว่าทานได้เนาะที่ว่ามีมักเป็นคนมักออกเฮือมีกินโตอยู่เนาะถ้าว่าอยากปรับเปลี่ยนตัวเองอยากให้มีกินหอมขึ้นสินะก็ลองเอาวิธีพวกเฮาต่างๆนี่เนาะลองไปทดสอบจากข้อ1 2ข้อบางทีอาจจะเกิดผลประโยชน์แก่ทานก็เป็นได้เนาะเพราะว่าสิทุเฮาเว้ามาบ่ได้ใส่เมี่ยงต่างๆเลยแม่นบ่มันจะเป็นแบบว่าการลิกเลี้ยงทั้งนั้นเนาะเจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนําไปนําใช้ได้อะเจ้าเพิ่งเนาะเฮาก็โอ้กระหล่มมาหลายแล้วในรายการนี้เฮานําพาท่านผู้ชมไปภาคสมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมากับระยะยังต่อไปเพิ่งระยะละครจีเซ่นและก็เฮฮา5นาทีเจ้าเนาะขอเชิญเพิ่นไปพักก่อนเนาะจ้าบ๊ายบาย